ยูเครนนะครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลของเขาขุดหลุมฝังศพไว้กว่า600หลุมในสุสานขนาดใหญ่เลยนะครับก็บอกว่าต้องรองรับผู้ที่อาจจะมาเป็นเหยื่อของโควิด19แม้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะยังไม่สูงมากนะครับแต่ว่าผู้ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยก็ทะลุ 1,300 คนเข้าไปแล้วนะครับที่ยูเครนนี่เลยครับรัฐบาลในแคว้นดรีมปรอในภาคตะวันออกของยูเครนเนี่ยสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำสุสานขุดหลุมฝังศพหลายร้อยหลุมไว้ล่วงหน้าเพื่อฝังผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ขุดมาแล้วเนี่ยนะครับ615หลุมนะครับก็เตรียมไว้ในสุสานต่างๆ12เมืองทั่วประเทศของเขาเจ้าหน้าที่ขุดตามคำสั่งของนายไมค์ไคโลไลเซนโก้ซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองดรีมปรอนั่นเองนะครับโดยเขาก็บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่น่ากลัวอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเตรียมความพร้อมนั่นเองนะครับยูเครนนี้ใช้มาตรการรุนแรงนะเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งห้ามคนเนี่ยออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะด้วยและสถานที่อื่นๆกลางแจ้งแล้วก็ยังบังคับให้ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะทุกแห่งมาดูสถิติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับเชื้อในยูเครนกันหน่อยนะครับสถิติเนี่ยอัปเดตล่าสุดเมื่อวันจันทร์นะครับในแคว้นดรีปรอเนี่ยนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเพียงแค่14คนเท่านั้นแต่ว่าถ้าดูยอดรวมทั้งประเทศเนี่ยนะครับ 1,319 คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว38คนตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้38คนเท่านั้นเตรียมหลุมฝังศพไว้แล้วนะครับไว้เลยเนี่ย615หลุมอ่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทางการอาจจะต้องการสื่อสารไปยังประชาชนไหมว่าหากคุณไม่ยอมทำตามมาตรการของรัฐบาลเนี่ยอาจจะเป็นคนนึงที่ต้องมานอนที่นี่ก็ได้นะครับเป็นอีกมุมนึงที่ประชาชนตระหนักรู้แล้วก็ปฏิบัติตามกฎที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดเนี่ยนะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเรายังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะครับ